สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับกับช่องรถไฟสายตะวันออกนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อยู่รถค่ายลูกเสือวชิราวุธนะครับอยู่บนเนินเขาฉลากนะครับอยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับป้ายอยู่รถนี้รถไฟไม่จอดนะครับจะจอดเฉพาะวันที่มีงานลูกเสือหรือว่าลูกเสือเหมามาจากที่ไหนต่างๆนะครับรถไฟก็จะจอดอยู่ที่นี่นะครับตามภาพเลยครับก่อนถึงสถานีศรีราชาครับอยู่ระหว่างป้ายอยู่รถเขาพระบาทกับฝั่งนู้นก็จะเป็นสถานีรถไฟชุมทางศรีราชานะครับก็วันนี้มีขบวนรถอะไรบ้างนะครับมารอชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมป้ายอยู่รถค่ายลูกเสือวชิราวุธครับมีอันต้อมหัวป่าวิ่งมานะครับทดสอบระบบนะครับผมรถแบ็คโคก็มาทำตัดหญ้าทานได้หญ้านะครับขบวน283ก็กำลังเข้ามาแล้วครับผมเปิดไฟมาแล้วนะครับเทศบาลบางพระนะครับขบวนรถธรรมดาที่283นะครับกรุงเทพหัวลำโพงพัทยาจุกเสม็ดนะครับในรถจักรไฟสามตานี่น่าจะเป็น GEA หรือเปล่าครับเหลืออันต้อมนะครับหรือฮิตาชินะครับน่าจะเป็นฮิตาชินะครับผมเห็นหน้าขาวๆมานะครับฮิตาชิอีกแล้วนะครับวันนี้สลับวันละหัวนะครับมีเสียงหวีดมานะครับผมขึ้นเขามานะครับ4504นะครับมีตะชี4504นะครับกำลังเข้าชุมทางศรีราชานะครับเข้าโค้งไปแล้วนะครับโค้งสุดท้ายก่อนเข้าศรีราชานะครับขบวนสินค้าที่556นะครับน้องคายส่งเข้าประกวดนะครับหนองคายท่าเรือแหลมฉบังนะครับโอ้ยวันนี้มาสั้นๆนะครับไปแล้วนะครับขบวนรถสินค้าจากหนองคายนะครับขบวนที่556หนองคายท่าเรือแหลมฉบังนะครับผ่านย่านโค้งบางพระเป็นที่เรียบร้อยนะครับย้ายมุมถ่ายจากเขาพระบาทจ
จากค่ายลูกเสือนะครับมาอยู่ตรงทางโค้งแล้วนะครับ